ีค่ะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของไตมาหลายระยะแล้วใช่ไหมคะมีตั้งแต่เพิ่งเป็นเนาะเป็นไตระยะท้ายๆ ทานสารอาหารตัวไหนต้องคุมยังไงบ้างนะคะเราพูดกันถึงตั้งแต่โปรตีนโซเดียมต่างๆแร่ธาตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไตใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่เคยมาลงดีเทลของผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วเพราะว่าเราก็มีกลุ่มผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคะใช่แล้วแต่ละท่านคิดว่ามันมีความต่างยังไงบ้างไหมต่างเยอะต่างกันเยอะมีใครแนะนำเหมือนกันไหมคะทั้งก่อนและหลังฟอกไตไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันนะคะว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันคือคนละเรื่องกับตอนระยะก่อนฟอกเลยนะคะเพราะว่าตอนก่อนฟอกเราเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดในแง่ของคนไข้อ่ะค่ะการทานอาหารในช่วงก่อนกับหลังฟอกเนี่ยก่อนฟอกอ่ะลำบากกว่านะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาต้องจำกัดทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเกินไม่ให้มันคั่งเพิ่มขึ้นนะคะแต่หลังฟอกแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามีตัวช่วยในการช่วยเอาออกช่วยระบายด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะมาลงดีเทลกันว่าตัวไหนบ้างที่เราจะต้องคอยแนะนำให้เขาทานให้เหมาะสมนะคะแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องเน้นเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ เราคุมหลังจากเขาต้องฟอกไตไปแล้วนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าไตเนี่ยมันมี5ระยะนะคะตรงระยะสุดท้ายเนี่ย เราก็จะพอสมมติว่าคนไข้ไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยแล้วคุณหมอแจ้งว่าคุณเป็นไตระยะสุดท้ายคุณหมอจะบอกว่าไงคะเตรียมวางเส้นใช่ไหมคะคนไข้ก็จะหนาวหนาวร้อนร้อนนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในบางคนเนี่ยคนไข้บางคนนะคะไม่เคยทราบเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นไตเสื่อมคือเป็นเบาหวานเป็นความดันมา5ปี10ปีก็รักษาเบาหวานความดันอ่ะเจาะเลือดทุกครั้งไปหาหมอทุก3เดือนหมอก็บอกว่าก็เบาหวานก็ต้องคุมนะป้าอ่ะคุมอาหารด้วยนะป้าอย่าลืมคุมความดันนะป้าแต่คุณหมอไม่เคยพูดถึงเรื่องไตเลยเพราะว่าอาจจะมีแบบตรวจไม่ได้ทุกครั้งเหมือนสมมติว่าไป3เดือนเนี่ยเวลาเขาจะสั่งตรวจเลือดอะค่ะเขาไม่ได้สั่งตรวจทุกตัวนะคะเพราะว่าแต่ละตัวที่ตรวจเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายยิ่งถ้าคนไข้มีสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่จำกัดมันก็จะตรวจแบบสเปะสปะไม่ได้คือไม่เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลเอกชนที่แบบเราจ่ายเงินเองอะค่ะหมอจะอยากให้เราตรวจทุกตัวเลยนะคะแต่อันนี้ไม่เหมือนนะคะเวลาเราคนไข้ไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะตรวจเฉพาะเบาหวานเพราะเราไปรักษาเบาหวานเราก็เลยคนไข้ก็จะไม่เคยรู้เลยว่าเขาเป็นไตเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอว่าคุณไตเสื่อมแล้วนะอันเนี้ยหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ว่าเป็นระยะเริ่มมันจะเริ่มแบบว่า4อัพขึ้นไปแล้วนะคะหรือบางคนไปรู้อีกทีก็คือเตรียมวางเส้นนะคะซึ่งหลังจากที่เป็นไตระยะ5แล้ว GFR น้อยกว่า15เนี่ยคุณหมอเขาจะเริ่มแผนและว่าให้คนไข้ไปเตรียมวางเส้นนะคะว่าจะต้องมีการฟอกไตอยู่ที่ว่ามีเงื่อนไขยังไงว่าจะฟอกแบบไหนเพราะว่ามันก็มีวิธีหลายแบบนะคะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างการบำบัดทดแทนไตนะคะมี3วิธีนะคะวิธีแรกคือฟอกด้วยเครื่องฟอกด้วยเครื่องก็คือที่เราเห็นเวลาเขาไปฟอกที่โรงพยาบาลนะคะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าฮีโมไดเลซิสหรือ HD นะคะอันนี้เป็นคำย่อเนาะเราต้องจำไว้ด้วยนะคะฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยต้องทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกนะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยราคาสูงแล้วก็ไม่สามารถทำได้เองนะคะเพราะว่ามันต้องมีพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะในการเขาเรียกว่าเซตอัพเครื่องต่างๆนะคะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนเนาะอ๋ออีกอย่างนึงคือการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนะคะในแต่ละครั้งแล้วก็อยู่ที่ว่าคนไข้ใช้สิทธิ์อะไรนะคะบางโดยส่วนใหญ่ก็คือหลักพันอัพต่อ1ครั้งนะคะส่วนแบบที่2คือการล้างไตทางผนังช่องท้องเขาจะเรียกว่าพอลิโตเนียลไดอะไรสิก็คือ PD นะคะย่อด้วย PD นะคะกับแบบสุดท้ายคือการผ่าตัดปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายไตก็คือ
ปลี่ยนเลยนะคะเอาไตใหม่มาทดแทนไตเก่านะคะเขาเรียกว่าคิดนี่ทรานสแพลนต์ก็คือ KT นะคะอันนี้เราก็จำไว้นะคะก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะเป็นหัวข้อใหญ่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความต่างความเหมือนยังไงบ้าง นะคะอย่างแรกเลยนะคะการฟอกด้วย HD หรือฮีโมไดเลซิสเนี่ยก็คือเป็นเครื่องแบบนี้นะคะที่เราเห็นในโรงพยาบาลก็คือนอนนิ่งๆนะคะคนไข้ก็จะต้องไปโรงพยาบาลทั้งวันนะคะโดยส่วนใหญ่อย่างน้อยครึ่งวันนะคะที่จะต้องอยู่กับเครื่องพวกนี้นะคะซึ่งเครื่องพวกนี้ก็คือเป็นการนำของเสียกับน้ำที่มันเกินออกทางเลือดนะคะก็คือเขาจะเอาเลือดเนี่ยเหมือนกับมีเส้นใช่ไหมคะทำเส้นเตรียมไว้แล้วเส้นนี้ก็คือจะเป็นขนาดใหญ่เนาะที่เราเห็นคนไข้ไตที่แบบว่าแขนพองๆนะคะอันนั้นอ่ะคือเขาเตรียมเส้นแล้วเส้นมันต้องใหญ่แล้วก็ต้องแบบแข็งแรงมากนะคะแล้วก็เขาก็จะดึงเลือดอะค่ะเข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้เครื่องเนี่ยผสมดึงเอาน้ำยาเนี่ยมาดูดเอาของเสียออกจากเลือดเราเสร็จปุ๊บก็ค่อยไหลเลือดอะกลับเข้าไปในตัวนะคะอันนี้ขั้นตอนมันประมาณนี้นะคะซึ่งไอการขับของเสียพวกนี้มันก็คือจะปรับเรื่องของน้ำที่เกินด้วยระหว่างที่เขาดูดเนี่ยที่เขาดูดเลือดเข้าไปอะค่ะเขาก็จะดึงน้ำออกเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยตอนไปตัวบวมเลยอาจจะไปแบบว่าเดิมเนี่ยคนไข้น้ำหนัก60ตอนไปนี่คือ64นะคือบวมไปแล้ว4โลพอเดินเข้าไปปุ๊บเดินออกมาเหลือ60เหมือนเดิมนะคะเขาก็จะดึงรีดน้ำเหมือนรีดน้ำออกนะคะซึ่งถามว่ามีข้อเสียยังไงก็คือคนเหมือนเราอะค่ะเวลาเราเข้าไปแล้วอยู่ดีๆโดนดึงน้ำออกเราก็จะเพลียนะคะอ่อนเพลียคือมันเหมือนแบบเราถูกดึงของออกในร่างกายนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะต้องพยายามอย่าให้น้ำเกินเยอะจะได้ไม่ต้องโดนดึงเยอะนะคะแล้วก็จะอ่อนเพลียง่ายเนาะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะคะในการทำฮีโมไดเลซีสแล้วก็จะต้องทำ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับของเสียที่อยู่ในร่างกายคนไข้ถ้าคนไข้คุมอาหารได้ดีดูแลตัวเองได้ดีนะคะระยะการฟอกจำนวนครั้งก็อาจจะน้อยลงอาจจะเหลือสัปดาห์ละ2ครั้งหรือ1ครั้งขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้เองนะคะผู้ป่วยบางรายอย่างที่บอกนะคะก็จะมีการอ่อนเพลียมีเรื่องตะคริวมีอาการคลื่นไส้หรือความดันสูงความดันต่ำระหว่างฟอกได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอคนไข้เข้าไปอยู่ในเครื่องเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีดึงสารนะคะดึงสารดึงน้ำพอถ้าสมมติว่าร่างกายเขาแร่ธาตุต่างๆไม่สมดุลอาการตะคริวก็เกิดจากพวกแคลเซียมกับตัวฟอสฟอรัสที่มันไม่บาลานซ์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นตะคริวระหว่างฟอกหรือแบบโดนดึงเกลือออกอย่างเงี้ยค่ะร่างกายโซเดียมต่ำขึ้นมาความดันก็จะตกนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนไข้จะเจอระหว่างฟอกได้นะคะซึ่งก็มันก็มีความเรียกว่ามันก็อันตรายระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยก็คืออยู่ในการดูแลของพยาบาลที่อยู่ในศูนย์อย่างเช่นอาจจะทำในศูนย์หรือทำในโรงพยาบาลนะคะแต่เนื่องจากราคาแพงยังไม่พอนะคะจำนวนเครื่องก็จำกัดเคยเห็นในโรงพยาบาลรัฐไหมคะโรงพยาบาลรัฐเนี่ย เครื่องฟอกสมมติว่าเขามีเครื่องฟอกทั้งหมด20เครื่องหมายความว่า1วันเนี่ยเขาจะสามารถทำคนไข้ได้เช้าเนี่ย20คนเย็นบ่ายเนี่ยอีก20คนหมายความว่าเขาทำได้แค่40คนดังนั้นคนไข้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่100คนไงคะคนไข้มันมีเป็นหลักพันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะทำฮีโมไดเลซิสได้เนี่ยต้องต่อคิวกันต่อคิวกันในที่หมายความว่าคนเก่าต้องตายไปแล้วอะ เพราะว่ามันจะเป็นล็อกสมมติว่าคนไข้1คนทำอังคารพฤหัสก็หมายความว่าเขาก็จะจองล็อกนี้เลยอะค่ะอังคารพฤหัสเช้าคนนี้ก็จะล็อกอยู่ตรงนี้ว่าอังคารพฤหัสเช้าเขาก็จะมี20คนที่ลงรายชื่อไว้เสร็จปุ๊บพอมี1คนเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยถึงจะมีคนมาเติมในล็อกนั้นได้คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะสเปะสปะเป็นไตแล้วก็เข้าไปฟอกได้เลยไม่ใช่นะคะมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยมีวิธีที่2ก็คืออันนี้ก็บอกว่าผู้ป่วยก็ต้องผ่าตัดนะคะเตรียมหลอดเลือดไว้ก่อนนะคะ
เขาเลยมีวิธีที่สองคือล้างผ่านช่องท้องนะคะขั้นตอนก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นตัวคนใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บมีของเสียอะไรอยู่ในร่างกายเราเขาจะเอาน้ำยาน้ำยาตัวเนี้ยเป็นน้ำยาที่มีการสามารถดึงสารต่างๆได้นะคะเอาน้ำยาใส่เข้าไปในตัวใส่เข้าไปในตัวเนาะใส่เสร็จขังน้ำยาไว้ในตัวให้มันดูดจุดๆๆๆแล้วก็ค่อยเอาออกคือจะทำอย่างนี้นะคะวิธีการคือประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยสามารถลุกเดินไปเดินมาได้เพราะว่าเขาเหมือนขังน้ำยาไว้นะคะไม่ต้องนอนติดไอ้อย่างไอ้เครื่องฮีโมไดอลิซิสตะกี้คือต้องนั่งอยู่ที่4ชั่วโมงไปไหนไม่ได้ขั้นต่ำแต่อันเนี้ยเขาสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะนำของเสียออกโดยการใช้น้ำยาล้างไตเข้าไปในช่องท้องนะคะแล้วก็ทำทุกวันอันเนี้ยทำทุกวันทำที่บ้านทำที่บ้านได้นะคะคือคนไข้ก็จะสะดวกกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องมานั่งแย่งเครื่องกันคือคุณสามารถเอากลับไปทำเองที่บ้านได้เลยเพียงแต่ว่าก็จะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ต้องมีเหมือนกับว่ามีคนที่จะพร้อมช่วยเหลือในการทำอะค่ะนิดนึงเนาะแล้วก็ทำอย่างน้อย 4-5 ครั้งต่อวันนะคะครั้งละประมาณ30นาทีก็คือใส่น้ำยาเข้าไปแล้วก็ขังไว้30นาทีเราก็ไปทำอย่างอื่นเสร็จปุ๊บก็กลับมาพอครบ30นาทีก็เอาน้ำยาที่มันดูดสารที่มันเกินออกแล้วของเสียที่มันเกินออกอะค่ะก็คือเอาน้ำยาตัวนั้นออกเขาก็จะโอเคแต่ว่าต้องทำวันนึง 4-5 ครั้งเนาะทำเองได้ที่บ้านนะคะต้องรักษาความสะอาดปริมาณกี่ลิตรอันนี้แล้วแต่ค่ะจะเป็นคุณหมอที่คำนวณให้เพราะว่าน้ำยามีหลายแบบด้วยเขาจะมีน้ำยาแบบสูตรนี้สูตรนั้นเนี้ยค่ะมันจะมีหลายสูตรแต่ละสูตรก็จะมีแร่ธาตุที่ต่างกันบางตัวเบสเป็นฟอสฟอรัสบางตัวเบสเป็นกลูโคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเบสต่างกันแต่ว่าคุณหมอจะเป็นคนแนะนำนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเนื่องจากมันเป็นการเอาน้ำยาเข้าไปในตัวค่ะมันก็จะต้องระวังเรื่องรักษาความสะอาดเพราะว่าเขาจะเสี่ยงติดเชื้อนะคะวิธีนี้จะเสี่ยงติดเชื้อกว่าวิธีแรกนะคะเพราะว่าเราทำเองอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้รักษาความสะอาดสเตอร์ไลน์ไม่ดีเท่ากับพยาบาลนะคะแล้วก็อันนี้ข้อดีคือนอกจากทำเองได้ที่บ้านแล้วอีกข้อนึงก็คือราคาถูกอยู่ในสิทธิ์ทุกสิทธิ์คือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นสิทธิ์รักษาแบบไหนค่าใช้จ่ายจะถูกมากนะคะเขาจะเวลามาโรงพยาบาลทีนึงก็ต้องแบกน้ำยากลับกันไปเป็นลิตรๆนะคะเพราะว่าต้องทำทุกวันใช่ไหมคะมี2ชนิดนะคะเข้าใจกันง่ายๆก็คือแบบที่น้ำยาเนี่ยอยู่ในช่องท้องตลอดคือใส่เข้าไปเลยไอ้ที่บอกว่าครั้งละ30นาทีอะค่ะคือใส่แช่ไว้เลยนะคะเขาเรียก continuous peritoneal dialysis ก็คือ CAPD อันนี้เราจะเห็นบ่อยคำว่า CAPD จะเห็นบ่อยกว่านะคะกับแบบที่2คือใส่เป็นบางช่วงในที่นี้ก็คืออย่างเช่น เขาอาจจะออกแบบให้คนเนี้ยเขาไม่สะดวกที่จะทำทั้งวันสะดวกแบบอาจจะทำแค่เฉพาะช่วงเวลาตอนนอนเนี้ยค่ะน้ำยามันก็จะต่างกันก็คือให้ใส่ไว้ตอนนอนทั้งคืนพอตื่นเช้ามาก็เอาออกเนี้ยค่ะจะทำแค่อาจจะทำแค่ช่วงเดียวหรืออาจจะทำแค่บางวันแต่ว่ามันก็จะมีความต่างหรือว่าข้อแม้บางอย่างที่บางคนอาจจะใช้แบบที่2ไม่ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย CAPD เนี่ยจะใช้เยอะกว่าเพราะว่ามันอาจจะแบบคือคุณถึงคุณจะทำ30นาทีเนี่ยแต่ว่าคุณยังใช้ชีวิตได้นะคะไม่ได้เหมือนที่ต้องไปทำที่โรงพยาบาล นะคะคนก็จะใช้วิธีแบบเนี้ยเยอะกว่านะคะก็จะดูยุ่งยากใช่ไหมคะเนาะดูยากเนาะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าไม่ต้องไปรอคิวนะคะถ้าไปรอคิวเครื่องฟอกเลือดก็นิดนึงนะคะนานการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะคะก็คือเขาก็คือจะใช้นำไตของผู้อื่นเนี่ยมาเปลี่ยนทดแทนไตเดิมเราเมื่อก่อนเราอาจจะเคยคิดว่าก็คือเอาไตเราออกเอาไตคนอื่นเปลี่ยนไม่ใช่นะคะไตเราก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าเอาไตคนอื่นมาต่อ แต่ว่าคนทำหน้าที่อ่ะคือไตใหม่แต่ไตเรายังอยู่นะเพราะไตเราก็คือเหมือนฝ่อไปแล้วอะค่ะเราอาจจะเหลือการทำงานอยู่แค่ 10% อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไตเนี้ยทำงานอาจจะได้แบบ1ข้างอาจจะได้สัก
80% เนี่ยมันก็จะได้ช่วยกันนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนทำงานหลักคือไตใหม่นะคะซึ่งการเปลี่ยนทดแทนเนี่ยก็คือจะใช้เป็นไตจากคนบริจาคแบบที่มีชีวิตก็ได้นะคะเช่นแบบอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของผู้ป่วยเองนะคะที่มีความเข้ากันของไตเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าคล้ายๆเวลาเราจะปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันต้องมีความเข้ากันด้วยเนาะไม่อย่างนั้นพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะปฏิเสธคือเหมือนกับว่าตีกันเองอะค่ะก็ใส่แล้วก็จะไม่ได้ผลนะคะหรือแบบอาจจะทำให้คนไข้แย่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะกับอีกแบบนึงก็คือได้มาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วอาจจะแบบเป็นผู้บริจาคที่ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วเคยบริจาคทำเรื่องบริจาคไว้นะคะซึ่งเมืองไทยอะน้อยคือเมืองไทยคนไม่ค่อยบริจาคร่างกายนะคะเขาก็จะแบบอาจจะมีความเชื่อหลายๆอย่างว่าแบบกลัวแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอย่างต่างประเทศอะค่ะพวกไต้หวันเกาหลีอะไรเงี้ยเขาจะทำกันเป็นแบบเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาเสียชีวิตปุ๊บหรือแบบคนมีคนต้องการอวัยวะพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหาคนที่แมทช์กันอะได้ค่อนข้างไวแต่เมืองไทยเนี่ยโอ้ยรอไปเถอะเมื่อวันก่อนเพิ่งเห็นมีคนมาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนได้รับการติดต่อมาว่าเขาอะเป็นคิวแรกของการรอไตแล้วเนี่ยรอมากี่ปีแล้วไม่รู้อะค่ะเนี่ยเขากำลังจะติดต่อมาเพราะว่ามีคนที่บริจาคเพิ่งเสียชีวิตหนูแบบนี่ต้องรอกันกี่ปีแล้วคนที่รอต่อจากคนนี้ค่ะไม่รู้อีกกี่ร้อยคนอีกกี่พันคนอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นคนไข้มาเปลี่ยนปลูกถ่ายไตนะคะอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีคนไข้เคสปลูกถ่ายไตเนี่ยก็บ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนเป็นญาติชายเป็นญาติอะไรเช่นลูกเป็นพ่อบริจาคให้อย่างเงี้ยค่ะหรือแบบว่าแม่เป็นลูกชายให้อย่างเงี้ยมีโอกาสถ้าสมมติว่าเราเหมือนกับว่าถ้าเราบริจาคจำนวนเยอะอย่างเช่นสมมติคนบริจาคเนี่ยเกือบทั้งประเทศเลยสัก70ล้านคนอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่มันจะแมทช์กันน่ะมีโอกาสเพราะว่ามันอาจจะพัวพันแบบด้วยสายพันธุกรรมอะค่ะอย่างเมื่อก่อนตอนที่ก้อยไปตรวจเรื่องของทาลัสซีเมียค่ะเวลาเขาจะรักษาทาลัสซีเมียที่จะให้หายขาดนะคะก็คือการปลูกถ่ายไขกระดูกเพราะฉะนั้นก้อยก็ต้องไปหาคนแมทช์อย่างนี้แหละแต่พี่ชายอะแมทช์ไม่ได้มันไม่ตรงกันคือถึงแม้ว่าเป็นสายตรงนะคะแต่มันไม่ตรงกันแต่เขายังหวังเลยว่าคนเกาหลีหรือคนไต้หวันเนี่ยจะแมทช์กับเราได้เงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเขาก็คือบอกว่าคุณบริจาคเถอะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นได้มากกว่าเงี้ยค่ะก็คือถ้าบริจาคได้แนะนำบริจาคนะคะเพราะว่ามันแบบได้ประโยชน์จริงๆคือเขาสามารถแบบอาจจะไปต่อชีวิตเขาได้เลยเนาะหลังจากที่เรามาดูกันแล้วว่าเรามีแบบวิธีการฟอกไตหลายแบบนะคะการฟอกไตมันต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไข้ต้องกินหรือคนไข้ต้องได้รับคำแนะนำจากเรานี้เรื่องของอาหารเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะเพราะว่ามันมีน้ำยาต่างๆมาเกี่ยวข้องเนี่ยคนละแบบกันนะคะแล้วเรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่เราต้องแนะนำนะคะจากที่เราบอกเนาะเราวันนี้เราจะพูดถึงแค่เฉพาะ2วิธีแรกนะคะคือเรื่องของฟอกเลือดด้วยไตเทียมกับล้างไตทางผนังช่องท้องนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องดูแลนะคะสารอาหารที่สำคัญพลังงานนะคะเราต้องพูดกันนะคะโปรตีนนะคะไขมันชักจะแปลกๆเฮ้ยทำไมปกติเนี่ยตอนที่เราคุยกันเรื่องของไตก่อนฟอกเราไม่เคยพูดถึงไขมันเนาะคือไขมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเลยว่าต้องคุมอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องคุมใช่ไหมคะคือคุณแค่กินแบบไม่ได้กินทรานส์แฟตไม่ได้กินไขมันอิ่มตัวอะไรเงี้ยก็พอแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นหลังฟอกอาจจะต้องมีการดูแลเรื่องของไขมันเป็นพิเศษนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมนะคะเราถึงจะต้องดูแลเรื่องของไขมันด้วยนะคะเกลือแร่และวิตามินนะคะรวมถึงน้ำเนาะก่อนหน้านี้พวกแร่ธาตุนะคะเราพูดแต่แร่ธาตุเราไม่เคยพูดถึงวิตามินเลยนะคะเพราะว่าคนไข้ก็คือเราอาจจะแบบแนะนำว่า
ไม่กินผักสีๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะมันไม่มีปัญหาเรื่องกลุ่มวิตามินอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้หลังฟอกไตก็อาจจะต้องคุยเรื่องวิตามินด้วยนะคะมาที่ตัวแรกเลยนะคะพลังงานนะคะพลังงานเดิมเนี่ยเราเคยแนะนำกันไว้อันเนี้ยใช้สไลด์เดิมได้เลยนะคะแต่ว่าเราบอกว่าคนไข้ที่อายุมากกว่า60เนาะเราจะให้พลังงาน30คูณน้ำหนักตัว1กิโลสมมติว่าหนัก60อย่างเงี้ยค่ะก็เอา60คูณ30ได้เลยถ้าคนไข้อายุมากกว่า60ปีแต่ถ้าน้อยกว่าให้ใช้35นะคะเมื่อก่อนอะเราจะมีแบบ30ถึง35เนาะให้เลือกแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้กลุ่มฟอกไตให้เอา35ไว้เลยถ้าเขาอายุยังน้อยนะคะเพราะว่าระหว่างการฟอกไตอะค่ะมันมีทั้งเรื่องของการดึงเนาะดึงสารต่างๆในร่างกายเราออกไปนะคะคนไข้จะสูญเสียหลายๆอย่างคือเหมือนร่างกายมันเกิดการอักเสบอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเราจะมาแบบจำกัดพลังงานเขาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าคนไข้ฟอกไตจะต้องแบบพยายามให้เขากินให้พอเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเคสหลังฟอกไตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนไข้กินข้าวไม่ได้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าทุพโภชนาการอ่ะคือเขาจะผอมขาดสารอาหารอันนี้เป็นเคสปกติในคนไข้ที่ฟอกไตแล้วนะคะถ้าเขาแบบไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยร่างกายเขาจะแย่กว่าจะแย่ในมุมแบบไม่ใช่มุมว่าของเสียเกินเลยนะแต่ว่ามันเป็นมุมแบบว่าเขาได้พลังงานไม่พออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นเรื่องพลังงานเขาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอ้วนก็อาจจะพลังงานลดลงนะคะเนาะถ้าไม่สมมุติว่าไม่สมส่วนนะคะอ้วนถ้าผอมมากก็จะต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ35ถึง40เนาะถ้าเป็นผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเรามีการขังน้ำใช่มั้ยคะเราขังน้ำยาไว้เนาะพลังงานจากอาหารเนี่ยจะเป็นพลังงานที่เราคูณได้สมมุติ35อันนี้ดีกว่า30คูณ60ได้ 1,800 แต่เราจะไม่ให้เขา 1,800 นะคะเราจะต้องเอาไปลบกับน้ำยาที่เขาได้ด้วยเพราะว่าในน้ำยาเขาเนี่ยมีกลูโคสเนาะน้ำยาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนพวกน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือเนี่ยเขาจะต้องผสมกลูโคสในน้ำด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน้ำยาเขาจะมีเบสเป็นกลูโคสในกลูโคสก็คือน้ำตาลเนาะน้ำตาลตัวหนึ่งนะคะมันก็ให้พลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขา 1,800 มันจะกลายเป็น 1,800 บวกกับไอ้น้ำยามันจะยิ่งเกินเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในเคสล้างไตทางหน้าท้องอาจจะต้องคุยกับเขาด้วยว่าอ่ะคุณต้องมีการลดพลังงานลงเพราะว่าคุณได้พลังงานจากน้ำยาไปด้วยนะคะจะ200ถึง750อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำยาว่าเขาใช้ตัวไหนใช้วิธีการกี่ครั้งขังไว้กี่ครั้งอันนี้อาจจะต้องถามทางโรงพยาบาล นะคะว่าประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยลบให้คนไข้ได้อันนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะคะถัดมาเป็นส่วนของโปรตีนนะคะโปรตีนเราบอกกันอยู่แล้วระยะ1 2ให้เท่านี้นะคะระยะที่เป็นฟอกไตแล้วเราจะมีตั้งแต่1ถึง 1.5 อ่ะแล้ว1ถึง 1.5 เราต้องให้เท่าไหร่นะคะอันนี้เราจะมาดูเนาะถ้าเป็นผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเครื่องนะคะระหว่างฟอกไตมันเกิดอะไรบ้างนะคะจะมีการสูญเสียกรดอะมิโนไปกับน้ำยาเราเอาเลือดเข้าไปใส่น้ำยาแล้วก็ดูดของเสียนะคะระหว่างที่เขาดูดของเสียเนี่ยเขาไม่ได้ดูดแค่ของเสียเขาดูดแร่ธาตุดูดเรื่องของกรดอะมิโนอะไรต่างๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลือดที่ส่งกลับมามันจะพวกกรดอะมิโนมันจะหายไปแล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องเสริมให้เขาด้วยเพราะว่าโปรตีนเขาหายตัวกรดอะมิโนเขาหายไปกรดอะมิโนก็คือโปรตีนเนาะกรดอะมิโนคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของโปรตีนนะคะมีการเพิ่มการสลายโปรตีนแล้วก็ลดการสร้างโปรตีนระหว่างที่เขาใช้เครื่องอยู่อะค่ะดังนั้นก็เพิ่มสร้างก็ไม่สร้างสร้างก็ไม่สร้างเนาะสลายทำลายอีกต่างหากนะคะดังนั้นก็ต้องเสริมเข้าไปให้คนไข้นะคะผู้ป่วยก็เลยจะควรได้รับโปรตีนอยู่ที่ 1.1 ถึง 1.4 กรัมต่อ1กิโลน้ำหนักตัวนะคะก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นเนาะเราอย่างคนปกติเราให้กิน1ใช่ไหมคะคนเป็นไตระยะท้ายเราให้กินเท่าไหร่คะ 0.6 เนาะแต่ว่าเคสที่ฟอกไตแล้วจะมา 0.6 ไม่ได้นะคะ
อย่าไปบอกเขาว่าให้กิน 0.6 นะคะไม่อย่างนั้นคนไข้จะแย่กว่าเดิมอีกนะคะก็ต้องให้กินอย่างน้อยเนี่ยคือ 1.1 ถึง 1.4 กรัมต่อกิโลค่ะขึ้นอยู่กับค่าเลือดด้วยหรือผลเลือดแบบขึ้นอยู่กับผลเลือดด้วยไหมโดยส่วนใหญ่เราไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าคือถ้าเขาเนี่ยเหมือนกับถ้าร่างกายเนี่ยได้โปรตีนไม่พอหรือพลังงานไม่พอค่ะมันมีโอกาสที่มันจะสลายโปรตีนแล้วเกิดมาเป็นของเสียที่เราเห็นด้วยใช่คือสมมติว่าเราให้โปรตีนอัดเลยนะคือให้เยอะมากแต่ร่างกายคนไข้ได้พลังงานไม่พออย่างที่ก้อยเคยบอกค่ะว่าพลังงานกับโปรตีนมันต้องไปด้วยกันคือคุณจะมาแบบอัดโปรตีนแบบสุดโต่งแต่ว่าอย่างเช่นคนไข้กินน้ำข้าวกับไข่ขาวอย่างเงี้ยค่ะได้ไข่ขาได้โปรตีนแบบเต็มเหนียวเลยแต่พลังงานแทบไม่ได้อะไรเลยพอเข้าไปปุ๊บแทนที่มันจะดึงไปใช้อะค่ะมันดึงไปใช้ไม่ได้มันก็เลยต้องสลายออกมาเป็นของเสียที่เราเห็นว่าเอ้ยทำไมค่าไตเขาพังขนาดนี้ก็เพราะว่าพลังงานเขาไม่พอมันเอาไปเหมือนกับว่ามันเอาไปแมทกับโปรตีนไม่ได้อะค่ะแทนที่มันจะได้เอาไปใช้งานมันก็ต้องขับออกเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นคือพลังงานกับโปรตีนต้องไปด้วยกันนะคะอย่าเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอย่างมีคนลูกค้าเนี่ยเข้าฟอกไตแล้วเนี่ยแล้วผลเลือดหลังฟอกเขาค่า BUN ยังแบบ90เนี่ยก็เลยมีก็แบบว่าเอ๊ะทานอาหารโปรตีนเยอะต้องดูด้วยอะค่ะว่าปริมาณที่ได้อยู่ตอนนี้เขากินอยู่เท่าไหร่เราต้องพยายามคำนวณให้เขาหรือแบบบอกจำนวนนะคะว่าอย่างเช่นสมมติว่าคำนวณแล้วต้องได้90เนาะสมมติว่าคำนวณตามสูตรต้องได้90กรัม90กรัมโปรตีนหมายความว่าจะถ้าเอา7หารเนาะเอา7หารเพราะว่า2ช้อนกินข้าวอะค่ะมันเท่ากับ7ใช่มั้ยคะเราเอา7หารมันจะต้องได้ประมาณสัก12ส่วน12ส่วนหมายถึง24ช้อนกินข้าวต่อ1วันนะคะเขาต้องกินมื้อละ6คือมันต้องเยอะขนาดนั้นเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ระหว่างฟอกอะค่ะเขาก็จะถูกดึงออกร่างกายมันก็จะแทนที่มันจะได้เอาไปใช้มันก็เหมือนกับมันใช้ไม่ได้อะมันก็เลยขับออกมาเป็นของเสียอย่างเงี้ยค่ะตกลงคือหลังฟอกไตเนี่ยนะคะไม่ควรต้องคือไม่จำเป็นต้องดูผลเลือดแล้วว่าค่าอยู่ BUN อะไรเท่าไหร่ให้ทานตามคือให้กินตามนี้ใช่แต่ว่าสิ่งที่ต้องดูคือแร่ธาตุใช่ค่ะสิ่งที่ต้องดูคือแร่ธาตุแร่ธาตุอ่ะสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวกับการดึงในระหว่างที่เราฟอกไตคือบางคนใช้เครื่องฟอกตัวเดียวกันฟอกเหมือนกันแต่ว่าพอฟอกออกมาแล้วฟอสฟอรัสอาจจะต่ำอีกคนนึงฟอสฟอรัสสูงเงี้ยค่ะก็ต้องปรับไปแตกตามแต่ละคนจะมาแบบว่าอุ๊ยคุณต้องคุมฟอสฟอรัสเท่ากันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องเอาให้ตามแต่ละคนเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่เขาฟอกฉุกเฉินล่ะถ้าฟอกฉุกเฉินก็อาจจะดูแลไปก่อนค่ะหมายถึงว่าดูแลตามเหมือนให้เขาพยายามคุมหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาฟื้นกลับขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสถ้าฟอกฉุกเฉินเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมากลายเป็นระยะก่อนฟอกได้แต่ถ้าฟอกมานานแล้วเนี่ยพยายามปล่อยแบบเคลียร์ดีเนกับ BUN ไปก่อนให้เขาแร่ธาตุให้มันโอเคก็พอเพราะว่าถ้าแร่ธาตุเขาดีอะค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยคือเขาจะไม่แบบผิวไม่คันไม่เป็นตะคริวไม่โทรมอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คืออันนี้เราคูณตามสูตรนะคะแต่ว่าให้ไปดูตัวเรื่องของน้ำหนักนะคะว่าเราจะใช้เท่าไหร่เนาะส่วนโปรตีนสำหรับผู้ป่วยที่ล้างไตทันช่องท้องเนี่ยระหว่างล้างไตนะคะเขาก็จะสูญเสียกรดอะมิโนเหมือนกันแต่จะเสียเยอะมากนะคะก็คือกรดอะมิโนเนี่ยจะหายไปประมาณ 1.2 ถึง 3.4 ถ้าคิดเป็นโปรตีนเนี่ยคือ5ถึง15กรัมต่อวันหมายถึงว่า5ถึง15กรัมนี่คือหายไปเลยนะคะสมมติว่าเดิมเนี่ยเราให้เขากิน60กรัมเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนฟอกเราจำกัดคนไข้ให้กินอยู่แค่คูณแล้วอาจจะได้36กรัมเนาะเพราะ 0.6 คูณ3คูณ60ใช่ไหมคะได้แค่36กรัมแต่เนี้ยพอฟอกไตเสร็จหายไปดื้อๆ10อีก15กรัมหมายความว่าไอ้ที่เขากินเข้าไป36อ่ะหายไปแล้ว15อย่างเงี้ยค่ะร่างกายแทบไม่ได้โปรตีนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสล้างไตทางหน้าท้องเผื่อไว้เลยค่ะว่าคนไข้จะเสียออกไปกับน้ำยาเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเคสนี้ดันบังเอิญเป็นเคสที่มีการอักเสบในเยื่อบุคืออาจจะไม่สะอาด
อะไรเงี้ยแล้วติดเชื้อข้างในนะคะแล้วข้างในแบบมีการอักเสบขึ้นมานะคะเขาจะสูญเสียโปรตีนมากถึง100กรัมต่อวัน100กรัมนี่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนตอนเขาโดนคุมโปรตีนอะอยู่ที่36 100กรัมนี่คือ3วันเลยนะคะกินเข้าไปเนี่ยคือหายไปดื้อๆเลยต่อ1วันนะคะดังนั้นเคสผู้ป่วยหลังไตทางช่องท้องเนี่ยจะเสียเยอะมากเพราะว่าเอาง่ายๆคือฟอกไตเครื่องเนี่ยทำแค่อาทิตย์ละ3วันถูกไหมคะแค่4ชั่วโมงก็คืออ่ะสัปดาห์นึงใช้เวลาแค่12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเคสล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยน้ำยาอยู่กับเขาครั้งละ30นาทีวันนึง4ครั้งก็ตีว่าวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมง7วันเพราะฉะนั้นความต่างมันคือต่างตรงนี้ค่ะต่างว่าน้ำยาเข้าไปอยู่เยอะอยู่นานเพราะฉะนั้นการสูญเสียมันก็จะเยอะกว่ากันเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องชดเชยให้เขาเนาะโปรตีนก็จะอยู่ที่1อย่างน้อยก็คือ 1.2 ถึง 1.3 นะคะจะเยอะกว่าอันนั้นน่ะเริ่มต้นที่ 1.1 นะคะอันนี้จะอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.3 แล้วก็ถ้ามีการอักเสบจะให้ได้ถึง 1.5 ถึง 1.7 กรัมต่อน้ำหนักตัวอันนี้ก็คือเป็นภาวะที่คนไข้เขาถ้าสมมติว่าเขาเริ่มมีปัญหาตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไปพบหมอแล้วหมอเริ่มมีการให้ยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการแบบเพิ่มพลังงานก็คือมันมีอาการแน่นอนคือคนที่มีการอักเสบในเยื่อบุอะค่ะก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คุณก็เหมือนคุณคนติดเชื้อที่จะต้องมีไข้ตรวจแล้วอาจจะเจ อพวกไวบัดเซลต่างๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยยังไงก็ต้องไปพบหมอไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะคะเป็นไข้ก็อยู่บ้านไม่ได้นะคะถ้าคนไข้ที่ฟอกไตด้วยทางหน้าท้องเนี่ยต้องค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องของการติดเชื้อเพราะว่าอยู่ดีๆเขาอาจจะติดเชื้อได้ง่ายๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อนั่นแหละค่ะไม่ได้เสียชีวิตด้วยเรื่องอื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่ให้ควรจะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงด้วยนะคะมากกว่า 50% โปรตีนคุณภาพสูงคืออะไรบ้างคะไข่ขาวเนาะมีอะไรอีกคะปลาเนื้อปลามีอะไรอีกไหมไก่เนื้อไก่ไก่ไม่ติดมันนะคะก็คือเนื้อสัตว์ที่เขาเรียกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะคะคือโปรตีนคุณภาพสูงเนาะไม่นับโปรตีนจากพืชนะคะเพราะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมันดูดซึมได้น้อยนะคะเวลามันเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นของเสียได้มากกว่านะคะดังนั้นอย่าลืมว่า 50% จะต้องเป็นโปรตีนคุณภาพสูงไม่ต้องกลัวถ้าเป็นเคสฟอกไตแล้วนะคะจะมีอาหารทางการแพทย์ที่ให้ได้อ่ะสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราคุยกันว่าคนไข้ยังไม่ฟอกไตเราจะไม่มีการให้กินอาหารทางการแพทย์เลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีเนาะในวงการอาหารทางการแพทย์เนี่ยไม่มีอาหารเสริมไม่มีอาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับผู้ป่วยก่อนฟอกไม่มีนะคะไม่มีเนาะแต่ล่าสุดที่คุยกับบริษัทมาเหมือนจะกำลังจะลอนช์ออกมา1บริษัทที่จะเป็นแบบสูตรก่อนฟอกแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยหลังฟอกมีมานานแล้วมีหลักๆอ่ะมีอยู่2แบรนด์มั้งสามารถแนะนำได้นะคะไออาหารทางการแพทย์เนี่ยข้อดีของมันก็คือโปรตีนมันสูงแล้วมันเข้มข้นมากหมายความว่าเขามันจะมาเป็นน้ำนะคะไม่ให้เราผสมเองนะปกติมันมาเป็นผงเนาะเราจะเห็นยี่ห้ออื่นๆมาเป็นผงให้เราผสมใช่ไหมคะถ้าเป็นสำหรับผู้ป่วยไตที่ฟอกไตเขาต้องจำกัดน้ำใช่ไหมคะอยู่ดีๆจะมาให้คนไข้ผสมเองเนี่ยเดี๋ยวมันสเปะสปะเขาก็เลยผสมมาให้แล้วโดยที่หนึ่งกระป๋องของเขาเนี่ยมันจะประมาณ200ซีซีแต่ให้พลังงานอ่ะคูณ2คือ400หมายถึงว่าคนไข้เนี่ยบางคนกินข้าวไม่ได้เลยแบบเบื่ออาหารมากนะคะเขากินอันเนี้ย1กระป๋องเท่ากับเขากินข้าวแล้ว1มื้ออ่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือแร่ธาตุต่ำก็คือไม่ต้องห่วงคือคุณเป็นโรคไตที่ฟอกไตแล้วแร่ธาตุคุณเกินคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอันเนี้ยแร่ธาตุมันต่ำอยู่แล้วนะคะเขาก็จะต้องไม่ต้องกังวลเรื่องของแร่ธาตุที่มันอาจจะเกินถ้าสมมติว่าเป็นสูตรอื่นเขาไปกินยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่สูตรฟอกไตอะค่ะแร่ธาตุมันก็เหมือนแร่ธาตุปกติเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกินได้นะคะแต่ถ้าเป็นอาหารทางการแพทย์แบบเนี้ย
มันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ฟอกไตแล้วอย่างเดียวนะคะเอาแบบฟอกไตแล้วไปให้คนก่อนฟอกกินก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าโปรตีนมันสูงเนาะในสูตรแล้วถ้าเป็นพวกโปรตีนชุมชนที่เขาเล่นกล้ามเวย์โปรตีนอะไรเนี้ยถ้าเป็นเวย์ถ้าเป็นเวย์ค่ะมันก็คือได้แต่โปรตีนมันไม่ได้พลังงานแต่ถ้าคนไข้ไม่กินหมายถึงว่ากินจากอาหารไม่พอจะเสริมโปรตีนเวย์ที่เป็นแบบต้องเป็นไอโซเลตเนาะไอโซเลตในที่นี้หมายความว่าเวค่ะเวลามันจะมีหลายแบบมันมีเวแบบที่อาจจะยังไม่ได้สกัดสารอื่นๆออกก็คือจะได้ทั้งเวได้ทั้งแร่ธาตุได้ทั้งวิตามินอะไรต่างๆที่ผสมกันมาอ่ะกับอีกแบบนึงคือเป็นเวไอโซเลตเขาเรียกไอโซเลตก็หมายความว่าเอาทุกอย่างออกหมดแล้วเหลือแค่โปรตีนล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไม่กินหมายถึงว่าไม่กินโปรตีนจากสัตว์คือกินไม่พออาจจะกินได้แค่ครึ่งเดียวแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็คือเสริมพวกนี้ได้นะคะในกรณีที่พลังงานต้องถึงแล้วด้วยนะคะอย่าลืมว่าไม่ใช่ว่ากินโปรตีนให้เต็มอัตราแต่ว่าพลังงานไปไม่ถึงก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะของเสียขึ้นเหมือนเดิมต้องไปด้วยกันนะคะอย่าลืมไม่ว่าคือถ้าสมมติถ้าให้ก้อยแนะนำเนี่ยก้อยแนะนำว่ากินเป็นอาหารทางการแพทย์สำหรับฟอกไตแล้วดีกว่าอาหารทางการแพทย์เนี่ยมีขายตามร้านขายยาหรือในโรงพยาบาลก็มีค่ะถ้าในโรงพยาบาลราคาก็อาจจะถูกกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็จะไม่ได้ขายเอากำไรเนาะแต่ถ้าไปซื้อร้านยาข้างนอกอะค่ะก็อาจจะราคาแพงหน่อยคือ1กระป๋องมันประมาณ100กว่าบาทอะค่ะเพราะฉะนั้นคนจะต้องผสมน้ํามั้ยไม่ต้องมันเป็นสูตรของมันเลยค่ะมามีน้ําเรียบร้อยแล้วใช่เป็นกระป๋องแบบน้ําที่ให้ไปชมใช่ๆๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นสูตรที่เขาคิดมาสําหรับคนฟอกไตอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้กินให้กินเป็นแบบอาหารทางการแพทย์ที่ผสมมาแล้วแล้วก็เป็นฟอกไตหลังฟอกไตนะคะมันจะได้ทั้งพลังงานได้ทั้งโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุต่ำเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าคนไข้กินพลังงานถึงไหมคือถ้าเราไปให้เขากินเวอ่ะแล้วเขากินพลังงานไม่ถึงยังไงก็พังเนาะให้กินอย่างนี้ไปเลยอย่างน้อยให้มันครบสูตรถ้าเขากินข้าวไม่ได้แต่ถ้าเขากินข้าวได้ให้เขาไปกินข้าวนะคะให้เขากินปกติก่อนแต่ถ้าไม่พอจริงๆอาจจะแบบคือถ้าคนไข้บางคนเนี้ยค่ะเหมือนอย่างเช่นมาแล้วอัลบูมินไม่ค่อยดีเลยอย่างเงี้ยอัลบูมินต่ำเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนำเขาว่าถ้าเขาไม่ติดเรื่องงบอย่างน้อยกินสักวันละกระป๋องก็ยังดีอย่างน้อยมันจะได้แบบอัดโปรตีนเพิ่มไปด้วยเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้จะติดเรื่องว่ากินโปรตีนไม่ถึงกินพลังงานไม่ถึงนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้กินข้าวได้ก็ให้กินข้าวโอเคค่ะถัดมาอันนี้ที่เราจะยกตัวอย่างนะคะก็คืออ่ะคนไข้เพศชายอายุ55ปีเนาะก็คืออายุต่ำกว่า60นะคะสูง160น้ำหนักตัวเขา60ก็แสดงว่าสมส่วนแล้วนะคะน้ำหนักตัวสมส่วนไม่มีปัญหาเรื่องอ้วนอยู่แล้วล้างไตทางช่องท้องนะคะจะต้องได้รับพลังงานเราก็คำนวณออกมาพลังงานก็คือ60คูณ35เนาะเราบอกแล้วว่าถ้าอายุต่ำกว่า60ให้เอา35คูณนะคะอ้าวเดี๋ยวก้อยลืมเปลี่ยนตัวเลขอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวเลขนะคะเป็น 1,950 เนาะแล้วก็โปรตีนก็จะเป็น60คูณ 1.5 นะคะเพราะว่าคนไข้ที่ล้างไตทางช่องท้องก็จะประมาณ 1.5 ก็คือ90กรัมเห็นไหมคะว่ามันเยอะกว่าเดิมมากเมื่อก่อนนี่คือคูณ 0.6 ตรงนี้ก็จะเหลือ36อย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่อันเนี้ยเห็นเลยว่ามันชัดว่ามันต่างกันมากนะคะดังนั้นเราจะไปให้เขาคุมเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะต้องเปลี่ยนแนะคำแนะนำใหม่เลยนะคะถ้าเขาล้างไตขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนเลยนะคะโปรตีนที่เราบอกกันว่า1ส่วนเท่ากับ2ช้อนกินข้าวนะคะได้โปรตีน7กรัมเมื่อกี้คือ90กรัมมันก็จะประมาณ10 12 13ส่วนนี้เนาะถ้า12ส่วนคือ24ช้อนกินข้าวใช่ไหมคะเราก็เลือกได้เลยให้เขาเลือกเนื้อหมูหรือเนื้อปลาหรือจะให้กินไ
ไข่ที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ติดปัญหาเรื่องฟอสฟอรัสเกินก็มีไข่แดงปนบ้างก็ได้แต่ถ้าเขาติดเรื่องไข่ฟอสฟอรัสเกินก็ให้กินเป็นไข่ขาวล้วนนะคะหรือจะกินเป็นอาหารทะเลหน่อยก็ได้เป็นกุ้งหรือจะเป็นแบบเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเต้าหู้ก็จะอาจจะไม่ใช่คุณภาพโปรตีนคุณภาพสูงเนาะก็จะอาจจะเป็นโปรตีนตัวล่างหน่อยนะคะดังนั้นไอ้90กรัมตะกี้เนี่ยเราก็บริหารให้คนไข้เลยนะคะว่าเขาจะต้องกินเท่าไหร่ก็แจ้งคนไข้ไปอาจจะแบบไกด์ให้ก็ได้ว่ามื้อนึงคุณต้องกิน6ช้อนกินข้าวนะหรือ8ช้อนกินข้าวนะเพื่อให้มันครบ90กรัมที่เราพูดไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเรื่องโปรตีนในผู้ป่วยก่อนฟอกอะค่ะเราพูดถึงข้าวแป้งด้วยใช่ไหมคะว่าข้าวแป้งก็มีโปรตีนเนาะเราพูดถึงกระทั่งผักขอผักหัวอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีโปรตีนเราพูดถึงแป้งปลอดโปรตีนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้หลังฟอกเราจะไม่นับตรงพวกนั้นนะคะให้มันเกินบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องเป๊ะนะคะเอาแค่หลักๆคือโปรตีนเป็นช้อนๆนี่แหละนะคะเพราะว่าโปรตีนจากกลุ่มพวกนั้นไม่ได้เยอะมากนะคะมันอาจจะกระทบสักประมาณ5กรัมอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เอาหลักๆที่โปรตีนเป็นช้อนๆนะให้มันครบก็พอนะคะส่วนถัดมาคือไขมันนะคะไขมันเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ป่วยฟอกไตด้วยเครื่องนะคะก็คือต้องการไขมันเท่าคนปกติแหละไม่ต้องซีเรียสถ้าเป็นฟอกด้วยเครื่องนะคะไม่ต้องซีเรียสคือกินทั่วไปได้เลยอาจจะแค่ระวังตามคนที่ระวังเรื่องหลอดเลือดตีบระวังเรื่องไขมันสูงก็ระวังไขมันทรานส์ระวังไขมันอิ่มตัวไม่กินน้ำมันหมูอะไรเงี้ยทั่วๆไปได้เลยนะคะงดของทอดบ้างทั่วๆไปเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างที่บอกว่าเราบอกแล้วว่าน้ำยาเนี่ยมันมีกลูโคสกลูโคสของเราเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะคนที่ไขมันสูงที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยถ้าไปซักประวัติเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้กินอาหารไขมันสูงนะคะเขาจะกินข้าวแป้งกินน้ำตาลเยอะให้ลองไปถามได้เลยนะคะถ้าใครมีไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยแล้วแบบเอ้ยฉันไม่เคยกินของทอดเลยนะไม่เคยกินไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ติดมันด้วยสงสัยไปเลยค่ะว่ายังไงมาจากข้าวแป้งกับน้ำตาลแน่นอนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคนไข้ที่ล้างไตทางช่องท้องนะคะเขาจะต้องได้กลูโคสจากน้ำยาเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่ไตรกลีเซอไรด์จะสูงกว่าคนทั่วๆไปทันทีเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเอากลูโคสในน้ำยาออกได้นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบเนาะก็เลยต้องควบคุมปริมาณไขมันนะคะจากการกินอาหารด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไตรกลีเซอไรด์ก็จะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างนึงที่ต้องเน้นนะคะก็คือจะต้องกินไขมันอิ่มตัวเนี่ยไม่เกิน 7% อันนี้ต้องมีการคำนวณนะคะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นข้อแนะนำถ้าคนไข้ทำได้จะดีกับเขานะคะแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งก็คือพูฟ่าค่ะพวกแบบน้ำมันถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ไม่เกิน 10% ของพลังงานทั้งหมดหมายความว่าถ้าสมมติว่าคำนวณให้เขาได้ 10% ของพลังงานทั้งหมดก็คือ180เราก็ต้องมานั่งหานิดนึงนะคะว่าตัวไขมันเนี่ยก็คือไม่ควรเกิน10กรัมที่เป็นไขมันกลุ่มแบบว่าไขมันอิ่มตัวอย่างเงี้ยไม่ควรกินเกิน10กรัม10กรัมนี่คือเบคอนชิ้นเดียวก็จบแล้วนะคะเบคอนชิ้นเดียวคือเกินแล้วนะคะดังนั้นก็คือเอาง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือพยายามให้เขาเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะคะเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันเนาะไม่กินอาหารกลุ่มที่เป็นเบเกอรี่นะคะอันนี้สิ่งที่แบบเราอาจจะต้องแบบพูดรวมๆเขาจะได้แบบว่าเอาง่ายๆหน่อยเนาะไม่ต้องแบบเอ๊ะเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องกินเท่าไหร่กี่กรัมนะคะเอาเป็นว่าคนที่ล้างไตทางช่องท้องต้องคุมไขมันมากกว่าคนที่ฟอกไตด้วยเครื่องนะคะอันนี้คือคีย์เกี่ยวกับการอักเสบอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของกลูโคสเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดด้วย
พราะว่าตัวพอเวลามีไตรกลีเซอไรด์เยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวหลอดเลือดเขาก็จะมีโอกาสที่มีปัญหาอาจจะมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเป็นเรื่องของหลอดเลือดตีบหรือเรื่องของหลอดเลือดมีปัญหาได้มากกว่าเคสทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาเลี่ยงไม่ได้อะคือเขาไม่สามารถเลี่ยงกลูโคสที่มันจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์เขาสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาระมัดระวังจากการกินถัดมามีการเรื่องของปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักไว้ด้วยเนาะจะได้เสี่ยงลดลงนะคะเพราะว่าจะไม่เหมือนคนฟอกไตด้วยเครื่องนะคะสำหรับเกลือแร่นะคะเราจะแบ่งเป็นผู้ป่วยฟอกไตด้วยเครื่องเหมือนกันเกลือแร่เนี่ยระหว่างการฟอกไตด้วยเครื่องอะค่ะเขาจะมีการสูญเสียวิตามินละลายน้ำไปกับน้ำยาที่ฟอกเลือดนะคะแล้วก็พวกวิตามินกลุ่มละลายน้ำที่หมอเขาจะให้เพิ่มนะคะอันนี้จะต้องเป็นคุณหมอเนาะเป็นคนให้อยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มวิตามิน B นะคะพวกโฟลิกต่างๆหรือแบบวิตามิน B1 วิตามิน C นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ละลายน้ำเนาะเพราะว่ามันจะหายไปกับน้ำยานะคะอันนี้หมอจะเป็นคนให้เองนะคะแล้วก็จะต้องมีการเสริมวิตามิน D ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆวิตามินเดียเขาจะให้มาเพื่อจะเสริมเรื่องของสมดุลของแคลเซียมฟอสฟอรัสไม่ให้เขาเป็นตะคริวอะค่ะพูดง่ายๆก็คือเลี่ยงเรื่องของการเป็นตะคริวระหว่างที่เขามีการฟอกเลือดนะคะถ้าพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสหรือพวกพาราไทรอยด์มันผิดปกติเนี่ยมีโอกาสจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าสมมติมันเสียสมดุลเนี่ยมันจะมีการดึงแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกคนไข้อะค่ะเขาก็จะเกิดกระดูกพรุนได้นะคะดังนั้นเนี่ยหมอเขาจะพยายามตรวจคนไข้ฟอกไตเนี่ยจะต้องมีการตรวจวิตามินนะคะแล้วก็มีการตรวจกลุ่มของวิตามินดีแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่ามันสมดุลกันไหมเพราะมันส่งผลกับตัวคนไข้เองหมดเลยนะคะแล้วก็กลุ่มของฟอกไตด้วยเครื่องเนี่ยจะพบว่ามีระดับโซเดียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยที่สูงกว่าในเคสของฟอกไตด้วยช่องท้องนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของตัวน้ำยาเองนะคะแล้วก็ด้วยเรื่องของการดึงที่มันอาจจะไม่ได้ดึงเยอะเท่ากับเคสแบบที่ล้างไตทางช่องท้องนะคะดังนั้นถ้าเราคุยกับเคสฟอกไตด้วยเครื่องพยายามขอดูผลเลือดเรื่องแร่ธาตุเขานะคะสำคัญเนาะจริงๆสำคัญแบบสำคัญกว่าพวก GFR อะไรพวกนี้อีกนะคะถ้าแร่ธาตุไม่สมดุลเนี่ยเขาจะมีอาการเยอะมากค่ะเดี๋ยวคันเดี๋ยวตะคริวให้แล้วแบบกำลังฟอกอยู่ต้องหยุดฟอกเงี้ยค่ะเพราะว่าตะคริวคือกินทั้ง4ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันกระทบกับตัวคนไข้มากๆนะคะเราก็ต้องพยายามดูตรงนี้ให้เขานิดนึงนะคะส่วนเคสที่เป็นล้างไตทางช่องท้องนะคะมีอะไรที่เราต้องดูบ้างก็คือจะกลับกันนะคะเราก็อาจจะมีการยกเว้นต้องเสริมมีการเสริมวิตามินดีอันนี้ก็เป็นของคุณหมอเหมือนกันนะคะก็รักษาสมดุลเหมือนเคสของฟอกไตด้วยเครื่องนะคะแล้วก็ในสูตรน้ำยาสูตรทั่วไปอันนี้แบบเอาทั่วไปก่อนเนาะจะไม่มีโพแทสเซียมเสริมนะคะจะไม่มีโพแทสเซียมในตัวน้ำยานี้เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังโพแทสเซียมของคนไข้ด้วยเพราะว่าเหมือนน้ำยาเนี่ยมันเอาเข้าไปปุ๊บแต่มันไม่มีโพแทสเซียมใช่ไหมคะเวลามันเข้าไปเนี่ยมันก็จะดึงอาจจะมีการดึงโพแทสเซียมออกไปกับน้ำยาเพราะว่าโพแทสเซียมมันคือส่วนเกินใช่ไหมคะเวลาเขาใส่น้ำยาเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันดึงโพแทสเซียมออกแต่ไม่มีการเสริมเข้าไปเลยอะค่ะเหมือนตัวน้ำยามันไม่มีโพแทสเซียมผสมเนี่ยโพแทสเซียมในเลือดคนไข้อาจจะตกลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเคสที่ล้างไตทางหน้าท้องให้ระวังโพแทสเซียมเป็นหลักแต่ถ้าเคสที่ล้างด้วยเครื่องต้องระวังทั้ง3ตัวนะคะระวังทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โซเดียมนะคะอันนี้ให้ระวังโพแทสเซียมเป็นหลักนะคะส่วนโซเดียมที่เราคุยกันนะคะเราก็บอกแล้วอันนี้ก็เป็นสไลด์เดิมนะคะว่ายังไงเขาก็ยังต้องคุมอยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมไม่เกินนี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าโซเดียมเขาต่ำก็อาจจะปล่อยฟรีนิดนึงก็ได้นะคะให้เขาแบบอาจจะไม่ต้องเป๊ะที่ 2,000 ก็ได้นะคะถ้าโซเดียมต่ำเนาะเพราะว่ามันถูกดึงไปอย่างที่บอกนะคะเราก็อาจจะให้คนไข้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะคะก็ต้องระวังทุกตัวแหละ
นะคะซอสบางตัวเราอาจจะไม่คิดว่ามันไม่เค็มอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีโซเดียมสูงก็มีนะคะในอาหารมีเราก็แนะนำได้นะคะมีไข่เค็มมีอะไรพวกเนี้ยที่คนไข้อาจจะแบบหลงลืมนะคะของหมักดองอย่างเงี้ยคือบางทีคนไข้ก็คิดว่ามันไม่เค็มนะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าคนไข้กินเข้าไปแล้วโซเดียมสูงก็ต้องระวังนะคะโพแทสเซียมก็คือให้ดูผลเลือดเป็นหลักนะคะอย่าลืมนะคะทุกตัวให้ดูผลเลือดเป็นหลักนะคะโพแทสเซียมก็เป็นกลุ่มของอาหารที่เป็นผักผลไม้เนาะที่เราคุยกันมาก่อนผักผลไม้สีนะคะอันนี้สไลด์ที่เราเคยใช้กันนะคะก็คือเราจะไม่ได้โฟกัสว่าห้ามกินกลุ่มนี้นะคะไม่เอาแล้วนะคะเราจะไม่ใช้วิธีนั้นแล้วถ้าเป็นคนไข้ฟอกไตแล้วให้ดูปริมาณของผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าคนไข้โพแทสเซียมต่ำต้องให้เขากินกลุ่มโพแทสเซียมสูงสักระยะนะไม่ใช่หมายถึงว่าคุณกินปล่อยฟรีไปเลยค่ะอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะก็คือแนะนำเขาว่าตอนเนี้ยเนื่องจากโพแทสเซียมคุณต่ำมีโอกาสที่มีผลเรื่องของหัวใจต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณยังไม่ต้องคุมโพแทสเซียมเยอะนะคะก็ให้กินแบบสลับไปบ้างเนาะแล้วก็สักระยะนึงก็ให้เขาไปตรวจเช็คแร่ธาตุดูว่ามันดีขึ้นหรือยังถ้ามันดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นปกติก็ให้เขากินแบบปานกลางไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนให้เขาคงที่ระดับเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเวลาไปฟอกเลือดรอบหน้าถ้ามันสูงก็ค่อยกลับมากินต่ำนะคะเขาจะต้องปรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันไม่มีแบบฟิกนะว่าคนนี้ต้องกินแบบนี้เสมอฟอกไตทุกรอบก็จะได้ค่าผลเลือดทุกรอบโดยส่วนใหญ่จะได้นะคะใช่ก็คือต้องได้ผลเลือดทุกใช่ใช่ใช่ดูทุก3วันเลยอาจจะไม่ถึงขนาดทุก3วันถ้าเวลาไปตรวจอะค่ะถ้าสมมติว่าแค่การฟอกเลือดเฉยๆไม่เจอหมอคือฟอกเลือดเนี่ยไม่ได้เจอหมอนะคะฟอกเลือดเนี่ยอาจจะได้แค่ในเคสที่อย่างก็เคยไปฝึกงานเนี่ยก็คือจะมีหมอมาเดินราวบ้างแต่ว่าคนที่อยู่กับคนไข้อ่ะก็คืออาจจะมีพยาบาลเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะกับอาจจะมีนักโภชนาการขึ้นไปคุยบ้างเขาก็จะดูผลเลือดหมอเขาอาจจะไม่ได้ตรวจทุกครั้งอาจจะตรวจเดือนละครั้งแต่ว่าสิ่งที่คนไข้จะได้ทุกรอบก็คือเรื่องของความดันเพราะว่ามันต้องวัดตลอดเวลาถ้าคนไข้มีความดันขึ้นลงขึ้นมาเนี่ยมันก็เราก็ค่อยมาดูผลเลือดกันเลยอะค่ะว่าผลเลือดเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะตรวจค่อนข้างถี่นะคะเพราะว่ามันขึ้นกับการดึงน้ำยาเขาเลยอะคือถ้าสมมติว่าน้ำยาเขามีปัญหาแร่ธาตุก็จะออกมาเลยว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะคือ4ชั่วโมงถ้ามีปัญหาพวกตอนก่อนกลับก็รู้แล็บเลยแล็บเขาไม่ได้ตรวจตลอดนะคะเขาจะตรวจแค่อาจจะเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกความดันอะไรเงี้ยเขาจะเฝ้าระวังตลอดยกเว้นว่าเขามีอาการอะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบตรวจแล็บฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ถึงขนาดว่าทุกรอบที่ไปเนาะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกนะคะแต่อย่างที่จะเน้นก็คือว่าอย่าไปแบบว่าคุมให้เขากินแต่เฉพาะโซเดียมต่ำไอ้โพแทสเซียมต่ำอย่างเดียวเหมือนสมัยที่เราให้เขาดูแลก่อนฟอกนะคะเพราะมันไม่เหมือนกันเนาะรวมถึงผลไม้ด้วยนะคะก็เหมือนกันนะคะใช้วิธีเดียวกันเนาะคือถ้าต่ำก็ให้กินสูงระดับนึงสักระยะและถ้าสมมติว่าเขาสูงก็ให้กินต่ำหน่อยอย่างเงี้ยค่ะให้เขาพยายามปรับสมดุลไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะลองแบบเราอาจจะใช้วิธีของเราก็ได้เฝ้าระวังของเราอย่างเช่นว่าเราอาจจะให้เขาส่งผลเลือดให้ดูว่าช่วงเนี้ยเขากินอาหารอะไรไปบ้างแล้วพอกินแล้วผลเลือดมันเป็นประมาณไหนเราจะได้แนะนำเขาถูกแต่ว่าที่สำคัญก็คือขอผลเลือดเขาบ่อยๆนะคะฟอสฟอรัสก็เหมือนกันให้เฝ้าระวังดูจากผลเลือดของคนไข้เองนะคะฟอสฟอรัสก็จะมีกลุ่มที่เราเคยคุยกันในเรื่องของไข่แดงเนาะไข่แดง เรื่องของถั่วนะคะต่างๆเนาะรวมถึงเรื่องของอาหารที่มาจากนมเนยนะคะพวกเบเกอรี่เอ่ยนะคะขนมไทยต่างๆนะคะที่มีการใช้ไข่ใช้นมเป็นส่วนประกอบนะคะอันพวกนี้เราก็อย่าลืมไปเฝ้าระวังรวมถึงเครื่องดื่มนะคะที่สำคัญคือเครื่องดื่มนะคะน้ำอัดลมชากาแฟอะไรที่มีสีดำต้องระวังให้คนไข้ด้วยนะคะแต่ถ้า
ฟอสฟอรัสเขาต่ำก็ปล่อยบ้างนะคะปล่อยฟรีบ้างนะคะส่วนน้ำนะคะน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเกินนะคะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะคะฟอกไตด้วยเครื่องเนี่ยจะพบภาวะบวมน้ำค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเพราะว่าเขาไปฟอกหลายวันครั้งไม่เหมือนฟอกด้วยตัวเองใช่ไหมคะฟอกด้วยเครื่องเหมือนสะสมทุกอย่างไว้ในร่างกายอะแล้วรอวันปล่อยวันเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวเขาก็จะบวมนะคะโดยส่วนใหญ่บวมค่ะไม่ค่อยมีหายากที่จะแบบว่ามาตัวปลิวๆไม่บวมนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะบวมเพราะว่ามันเหมือนสะสมไว้เยอะนะคะน้ำเนี่ยก็คือเราจะให้อยู่ที่ประมาณแบบรวมแล้วนะคะประมาณไม่เกิน800มิลลิลิตรต่อวันนะคะรวมในอาหารด้วยนะคะอย่าลืมไม่ใช่ว่าแนะนำแต่เรื่องน้ำที่เขาดื่มนะคะเพราะว่าบางทีคือเขากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบกินซุปกินแกงจืดเงี้ยค่ะต้องให้เขาหักน้ำออกไปด้วยนะคะหรือกินอาหารทางการแพทย์ก็อย่าลืมนะคะสมมติว่า800เป็นอาหารทางการแพทย์ไปแล้ว1กระป๋องคือ200ก็เหลือกินได้แค่600นะคะอย่าลืมนะคะไม่อย่างนั้นคนไข้จะบวมน้ำจากการที่เราไม่หักน้ำให้เขานะคะแล้วก็ที่เราคุมน้ำให้เขาเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้ระหว่างที่เขาไปฟอกเนี่ยเขาต้องโดนดึงน้ำออกเยอะนะคะไม่อย่างนั้นคนไข้จะเพลียมากนะคะฟอกออกมานี่เหมือนแบบคือระหว่างฟอกก็เหนื่อยระดับนึงแล้วฟอกออกมาเหนื่อยหนักกว่าเดิมก็มีนะคะใช้เวลาฟื้นตัวอาจจะวันนึงพอวันนึงวันรุ่งขึ้นไปฟอกอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งถ้าคนไข้คุมน้ำคุมแร่ธาตุไม่ดีเขาจะโซมมากๆนะคะเพราะเหมือนเราต้องดึงร่างกายตลอดเวลานะคะอ่ะส่วนเคสล้างไตทางช่องท้องเนี่ยจะมีทั้งแบบบวมและไม่บวมขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตนะคะถ้าเขาคุมอาหารได้ดีเขาอาจจะไม่บวมเลยนะคะเพราะว่าก็เล่นต้องฟอกกันทั้งทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็โอกาสที่มันจะบวมน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะเราก็จะแนะนำตามปกตินิดนึงก็ได้นะคะคือ30ตอนถ้าสมมติว่าคูณง่ายๆก็อาจจะอยู่ที่ 1,800 เงี้ยค่ะซึ่งแทบจะไม่เหมือนไม่ได้คุมน้ำเลยอ่ะก็คือกินปกติได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเคสที่ไม่บวมแต่ถ้าเคสบวมน้ำเราก็จะใช้เป็นวิธีก็คือให้ดูที่ปัสสาวะคนไข้สมมติว่าคนไข้ปัสสาวะ500 ml ต่อวันเนาะเราก็เอา500ถึง800เนี่ยบวกเข้าไปนะคะก็คือจริงๆมันก็มาจากอันเดียวกันนั่นแหละค่ะนะก็คือบวกกับปริมาณปัสสาวะถ้าเขายังปัสสาวะได้แต่ถ้าเขาปัสสาวะไม่ได้เป็น0ก็หมายถึงเท่ากับคนที่บวมน้ำในเคสฟอกไตด้วยเครื่องอะล่ะค่ะเนาะก็คือ800มิลลิลิตรต่อ1วันนะคะแล้วก็พยายามถ้าคนไข้บวมน้ำทั้ง2คนเลยนะทั้ง2แบบให้คุมโซเดียมนะคะเพราะว่าโซเดียมเป็นเกลือเป็นตัวนึงที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยบวมเลยนะคะเพราะว่ามันดึงช่วยดึงน้ำคือถ้าโซเดียมเกินเมื่อไหร่มันจะดึงน้ำไว้ในร่างกายไม่ยอมขับออกเหมือนเวลาคนที่เขาลดน้ำหนักอะค่ะลองไปถามเขาได้เลยถ้าเขาวันเนี้ยสมมติว่าวันเนี้ยเขาเผลอกินอาหารไม่ใช่อาหารคลีนขึ้นมาเกิดแบบไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็มันก็โซเดียมปกติอ่ะเหมือนเรากินอาหารทั่วไปแต่สำหรับเขาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะสำหรับเขามันไม่ใช่อาหารปกติสำหรับที่เขากินทุกวันทุกวันเขาอาจจะต้องกินคลีนอย่างเงี้ยพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าเขาต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อรีดโซเดียมออกแล้วน้ำหนักเขาจะลงเพราะว่ามันดึงน้ำไว้ตัวเขาจะบวมค่ะพวกเนี้ยเขาจะรู้ตัวเลยถ้าเขากินเข้าไปพวกเขาจะเริ่มบวมเขาจะเริ่มบ่นว่าโอ้ช่วงนี้แบบบวมจังเลยอะไรเงี้ยต้องกินน้ำเยอะๆนะคะอันนี้วิธีเดียวกันนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะบวมให้ลดการกินโซเดียมคุมโซเดียมไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของปริมาณน้ำที่อยู่ในอาหารนะคะถ้ามีอาหารทางการแพทย์ให้หักน้ำออกไปด้วยนะคะถ้าบางคนเนี่ยอาจจะแบบกินข้าวแทบไม่ได้เลยนะคะต้องกินอาหารทางการแพทย์วันหนึ่ง2กระป๋องอย่างเงี้ยค่ะก็หักไป400นะคะแล้วจะดื่มน้ำได้นิดหน่อยเนาะซึ่งสารอาหารที่เราคุยกันวันนี้ค่ะมันก็คือเป็นกลุ่มที่เราเคยคุยกันตอนระยะก่อนฟอกแหละ
อาจจะมีเพิ่มแค่บางตัวนะคะเป็นเรื่องของไขมันเนาะกับเป็นเรื่องของกลุ่มวิตามินซึ่งกลุ่มวิตามินก็เป็นกลุ่มที่คุณหมอจะเป็นคนดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าสำคัญไหมก็คือสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการคุยกับคนไข้ของเราว่าคนไข้มีอาการอะไรยังไงบ้างบางทีคือเขาเป็นตะคริวอ่ะเราก็จะงงๆว่าตะคริวเกี่ยวอะไรกับเรานะคะแต่มันเกี่ยวกับแร่ธาตุที่มันไม่สมดุล นะคะดังนั้นก็อย่าลืมดูเรื่องแร่ธาตุให้คนไข้ด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างที่บอกย้ำอีกรอบนะคะว่าหักจากในอาหารด้วยนะคะถ้าเขามีการกินอาหารที่เป็นกลุ่มมีน้ำก็ให้หักออกนะคะแล้วก็พยายามแนะนำว่าน้ำที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ก็คือน้ำเปล่านะคะให้เขากินเป็นน้ำเปล่าเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแร่ธาตุที่มันเกินนะคะหรือแบบว่าคนไข้ชอบกินน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยให้แนะนำเขาไปกินเป็นน้ำทั่วๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีแร่ธาตุที่เกินได้นะคะรู้สึกว่ามันต่างไหมคะต่างจากของเดิมไหมเราเคยอย่างตอนก่อนที่จะมาคุยกันเนี่ยเราเคยแนะนำอะไรแล้วมันไม่เหมือนกับตรงนี้บ้างไหมคะไอ้ความจริงเนี่ยมันล้างออกไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะนึกว่าทานได้เป็นปกติเหมือนคนปกติเลยก็เดี๋ยวก็หลุดไปล้างอยู่ดีจริงๆถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้ค่ะถ้าน้ำยามันไม่ใช่น้ำยาที่มีสะมีแร่ธาตุผสมแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะน้ำยาแต่ละตัวก็จะมีแร่ธาตุของมันเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าไปอะค่ะสมมติว่า เราเคยโพแทสเซียมไม่เคยเกินเลยโพแทสเซียมดีตลอดแต่น้ำยาที่เราใช้เนี่ยดันเป็นเบสที่มีโพแทสเซียมเวลาเรากินอาหารเหมือนเดิมแต่เราใส่น้ำยาเข้าไปทุกครั้งอะค่ะมันโพแทสเซียมมันก็จะค่อยๆเกินทีละนิดจนวันหนึ่งมันก็จะเกินพอเกินแล้วเรายังไม่คุมอาหารคือเรายังกินเหมือนเดิมอะเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราก็กินแบบนี้แล้วแร่ธาตุโพแทสเซียมก็ไม่เคยเกินแล้วเราก็ยังไม่คุมอย่างเงี้ยค่ะมันต่อไปมันก็จะยังไงมันก็จะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นคือมันเกี่ยวข้องกับน้ำยาคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารคนไข้อย่างเดียวถึงบอกว่าเคสฟอกไตแล้วเนี่ยต้องเช็คแร่ธาตุบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ก่อนฟอกไตอะค่ะหมอไม่ค่อยเช็คหรอกโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอะไรเงี้ยน้อยเพราะเขาจะไม่ค่อยเจาะนะคะเขาจะเจาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ BUN ครีเอตินีนเจาะแค่นั้นแร่ธาตุก็จะไม่ค่อยเจาะถ้าคนไข้ไม่ขอแต่ถ้าเป็นเคสฟอกไตแล้วเนี่ยทุกครั้งที่พบหมอทุกครั้งที่ต้องตรวจนะคะเขาจะเจาะเพราะว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องให้น้ำยาอะไรคนไข้คือมันต้องเปลี่ยนกันตลอดอะค่ะใช่น้ำยาแต่ละตัวไม่เหมือนกันมีการใช้อาจจะแบบตัวนี้ข้อจำกัดคืออย่างเช่นว่าตัวนี้เบสเป็นโพแทสเซียมอีกตัวนึงอาจจะเป็นเบสโซเดียมเนี้ยค่ะคือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถฟิกได้ว่าคนไข้คนนี้ต้องกินแบบนี้มันต้องดูแบบไปเรื่อยๆเลยคือมันไม่ได้ว่าคนไข้คนนี้ขาดก็คือจะขาดไปตลอดนะคะไม่มีวันนึงเขาอาจจะขึ้นเด้งขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วอย่างลูกค้าที่ล้างไตเองที่บ้านนั้นเนี่ยน้ำยามันจะเป็นแบบเดียวตลอดใช่โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดียวตลอดยกเว้นว่ามีเหตุอะไรที่ต้องเปลี่ยนน้ำยาแล้วเขาต้องไปหาหมอเพื่อจะไปตรวจใช่ค่ะเขาก็จะเหมือนต้องไปพบแพทย์ทุก3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยตามปกติส่วนใหญ่จะเจอเดือนใช่บางทีเดือนนึงเขาอาจจะต้องไปเอาน้ำยาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างเช่นว่าไม่สามารถจะสต็อกทีละ3เดือนก็ต้องไปพบหมอทุกเดือนพอพบ1พบหมอครั้งนึงหมอเขาต้องตรวจเลือดอยู่แล้วต้องตรวจแร่ธาตุเป็นหลักคือยังไงส่วนใหญ่พวกเนี้ยนอกจากฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะเขาจะตรวจแคลเซียมด้วยตรวจวิตามินดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีผลหมดพอแคลเซียมตกฟอสเฟตเกินเดี๋ยวคนไข้ก็กระดูกพรุนเป็นตะคริวขึ้นมานะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะต่างจากคนไข้ก่อนฟอกมากนะคะคนไข้ก่อนฟอกเนี่ยเราพูดอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆคือคุณคุมแค่ตรงเนี้ยคุมแค่แร่ธาตุตัวเนี้ย3ตัวหลักๆเนี่ยโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกิน3ตัวนี้ให้น้อยที่สุดเราพูดแค่นี้แต่ถ้าเป็นคนไข้ฟอกไตแล้วเราไม่สามารถบอกเขาอย่างนั้นได้ค่ะเพราะเขาจะแย่หนักได้ถ้าเราพูดแค่ประโยคเดียวไม่มีการแนะนำที่ก้อยเจอที่โรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นฟอกด้วยเครื่องเนี่ยจะมาด้วย
บวมแบบบวมอลึงถึงเลยนะคะแล้วก็อัลบูมินตกกระหน่ำเพราะว่าคนไข้กินไม่ได้พอกินไม่ได้ปุ๊บอัลบูมินมันก็ตกพออัลบูมินตกมันก็จะมีผลกับอาการบวมด้วยอัลบูมินเป็นตัวนึงที่ช่วยเรื่องของสมดุลน้ำในร่างกายถ้าเขาบวมมาเนี่ยให้ตรวจอัลบูมินรอเลยค่ะยังไงก็ตามแล้วอัลบูมินเนี่ยเป็นตัวที่ชี้วัดความเป็นอยู่ความรอดของคนไข้ถ้าอัลบูมินต่ำมากๆมีโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตเลยก็มีค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นโปรตีนตัวนึงที่ไว้ชี้วัดความสมบูรณ์ของร่างกายอะค่ะนั่นสิแล้วมันไออาหารการแพทย์ที่พูดเนี่ยมีแบบมีอัลบูมินด้วยมันจะเป็นสูตรคือสูตรมันนะคะมันสำหรับให้กินเพื่อเพิ่มโปรตีนอยู่แล้วแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ฟอกไตอยู่แล้วซึ่งในสูตรเขาเนี่ยอาจจะมีการเติมสารที่ทำให้อัลบูมินมันฟื้นตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสกินไม่ได้เนี่ยให้เขาไปกินเถอะคือแนะนำเขาเลยว่าถ้าคุณไม่มีติดเรื่องงบนะลงทุนอันนี้อีกอันนึงแบบอย่างน้อยให้ได้วันละกระป๋องก็ยังดีคือให้มันได้ฟื้นบ้างนะคะที่ขายออนไลน์อยู่ก็เป็นผงให้เอามาชงเองอันนั้นไม่ใช่ใช่ค่ะต้องเป็นอาหารทางการแพทย์ที่เขียนเลยว่าสูตรสำหรับฟอกไตเนาะมีขายถ้าฟอกไตแล้วไม่ต้องกังวลค่ะมีขายแต่ถ้ายังไม่ฟอกไตเนี่ยอย่าเพิ่งไปหานะคะมันไม่มียังไม่มีเนาะเดี๋ยวต้องรอให้บริษัทที่บอกอะค่ะเขากำลังจะเอาออกมาขายเนาะซึ่งจริงๆหนูก็งงว่าเฮ้ยทำไมคนไข้แบบฟอกไตมีอาหารทางการแพทย์ขายอะแต่สูตรยังไม่ฟอกเนี่ยมันไม่เคยมีนะคะจนกระทั่งเนี่ยบริษัทนี้มาเสนอว่าเขาจะเอามาเขาแบบเพิ่งคิดคนได้ไงที่ไตเวลาไตเสียแล้วไตรั่วตีนรั่วแล้วก็ให้ทานชงโปรตีนทานเพิ่มอย่างนั้นเนี่ยไตยังไม่ฟอกนะแต่ว่าจะทานโปรตีนสกัดอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเป็นเคสไตรั่วค่ะแล้วไตไม่ได้หมายถึงว่าไปเช็คค่าไตแล้วค่าไตไม่มีปัญหานะคะหมายถึงว่าอัลบูมินตัวเขาเรียกว่าครีเอทินีนกับ BUN ปกติแต่แค่ว่าตรวจปัสสาวะแล้วปัสสาวะมีไข่ขาวรั่วอย่างเงี้ยโปรตีนก็อาจจะเสริมได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเคสแบบว่าไตเริ่มไปแล้วเลยทำให้ไตมันไม่กรองไอไข่ขาวไออย่างเงี้ยกลับกันนะคะไม่ได้นะไม่ได้นะคือมันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุคือเกิดจากอะไรบางคนเนี่ยเกิดจากการอักเสบเลยทำให้ไข่ขาวรั่วไปในปัสสาวะอันนี้เป็นความผิดปกติไม่ได้ผิดปกติที่ไตคือผิดปกติมาจากการอักเสบของเขาอันเนี้ยสามารถกินชดเชยได้อาจจะช่วยให้เขาแบบอย่างน้อยก็ชดเชยไอส่วนที่รั่วไปอะค่ะแต่ถ้าเป็นเคสที่ไตพังแล้วทำให้มันรั่วคือมันคนละเหตุผลเนาะไออย่างเงี้ยกินเสริมไม่ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็ไตก็จะพังกว่าเดิมเนาะเป็นที่สังเกตอันนี้สังเกตได้ที่ค่าของเสียใช่ให้ดูที่ค่าของเสียใช่ค่ะเนาะโอเคสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็เรายังไม่เคยพูดกันนะคะเราแบบดูแลแต่เคสระยะแบบก่อนเป็นมาตลอดนะคะโอ้เราติวกันเข้มมากเราติวกันทุกสาเลยนะคะแต่ว่าเคสหลังฟอกแล้วเนี่ยเราไม่เคยคุยกันเลยนะคะซึ่งจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างมีความต่างแบบพลิกด้านเลยนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะมาแชร์ให้แบบพี่ๆแต่ละคนทราบเนาะว่าถ้าเรามีเคสคนไข้ฟอกไตเราจะต้องคุยกับเขายังไงนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถดูแลเรื่องของอาหารเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพตรงส่วนที่เราให้คำแนะนำเขาเพิ่มเติมนะคะซึ่งสารอาหารที่เราจะให้เขาเนี่ยช่วยฟื้นฟูเรื่องของไตนอกเหนือจากการคุมอาหารนะคะก็คือเรื่องของตัวเจลตัวยูมินะคะกับตัวฮาร์ดนะคะตัวยูมิก็คือช่วยดูแลฟื้นฟูตัวไตอยู่แล้วนะคะส่วนตัวฮาร์ดเนี่ยจะดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดระบบหัวใจแล้วก็ความดันนะคะซึ่งเคสไตโดยส่วนใหญ่อะค่ะมีปัญหาเรื่องของความดันร่วมด้วยอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยเริ่มจากการเป็นไตก็คือเริ่มมาจากความดันนะคะดังนั้นก็คือแนะนำให้คนไข้เนี่ยสามารถทานได้ทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็ในเคสของฟอกไตแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยยูมิให้ทานวันละ2ซองนะคะแล้วตัวฮาร์ด1ซองเนาะถ้าไม่มีข้อแม้อื่นๆเช่นกินยาละลายริ่มเลือดอยู่แต่โดยส่วนใหญ่คนไข้ฟอกไตไม่มีกินยาละลายริ่มเลือดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาต้องทำเส้นเนาะ
เพราะฉะนั้นการกินยาละลายริ่มเลือดมีจะมีผลกับเรื่องของการฟอกไตด้วยเครื่องนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มของฟอกไตโดยทางหน้าท้องก็ไม่แน่อันนี้อาจจะต้องคุยกับเป็นเคสๆไปนะคะว่าคนไข้มีการกินยาละลายริ่มเลือดไหมเนาะถ้ากินยาละลายริ่มเลือดก็อาจจะลดโยยูมิเหลือวันละ1ซองนะคะเพื่อว่าช่วยให้ฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าแร่ธาตุสำคัญเนาะห้ามลืมตรงนี้เด็ดขาดเลยนะคะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะถ้าเกิดแร่ธาตุเนี่ยนะคะบางท่านเขาขาดให้ทานมินได้ไหมให้ทานมินได้ไหมมินอะมันมีหลายตัวนะคะคือมินอะมันเป็นรวมเนาะถ้าเขาขาดหลายตัวก็อาจจะแนะนำเพิ่มบ้างอาจจะเป็นอย่างเช่นว่าวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าขาดแค่ตัวใดตัวหนึ่งให้เขาไปกินเป็นอาหารดีกว่าเพราะว่าตอนฟอกแล้วค่ะที่บอกว่าเราไม่ค่อยกังวลเรื่อง GFR อะไรเท่าไหร่แล้วอะเราแค่ทำหน้าที่เมนเทนให้เขาแบบใช้ชีวิตปกติของเขาได้อะค่ะให้มันแร่ธาตุไม่เกินเขาก็จะไม่มีโรคอาการอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แร่ธาตุเขาเกินขึ้นมาหรือมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาการมาเพียบเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเอาโฟกัสก็คืออ่ะอย่างน้อยเนี่ยถ้าอูมิทานไม่ติดเรื่องงบก็ทานไปนะคะแต่ถ้าติดก็อย่างที่พี่ป้อมบอกก็อาจจะใช้เป็นตัวฮาร์ดเป็นหลักเพื่อว่าให้ความดันเขาค่อนข้างดีแล้วก็หัวใจเขาทำงานดีขึ้นเพราะว่าคนไข้ไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มันก็กระทบถึงเรื่องของหัวใจอยู่แล้วคนไข้ส่วนมากก็จะมีเรื่องหายใจเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมเรื่องของหัวใจโตก็จะตามมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บวมเยอะๆน้ำเกินเยอะๆดึงน้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องหัวใจโตได้ด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะคุยกับคนไข้เยอะๆนะคะเคสหลังฟอกนะคะคุยกับเขาเยอะๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการแชร์ในเรื่องของอาหารหลังฟอกไตไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนมีอะไรสงสัยหลังจากนี้ก็สอบถามส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video